อีกหนึ่งผลงานการันตีความสุดนะครับจากทาง A อะไรแต่งบางปูจัดมาให้ชมกันอีกเช่นเคยไม่ไปไหนครับวันนี้จัดเอาคาวาซากิวิสเตอร์มาให้ชมครับปรับเปลี่ยนรูปแบบเพิ่มความสปอร์ตและสวยงามครับได้อย่างลงตัวครับโดยเฉพาะชุดระบบเบรกหน้าครับที่หยิบยกเอาชุดปั๊มรอยแบมโบ้เรซซิ่งโลโก้แดงครับที่มาพร้อมตัวปรับระยะเบรกนะครับรวมถึงการเบรกแต่ง CRGGP นะครับในส่วนของระบบคัทนะครับก็ยกเอามือคัท CRGGP มาติดตั้งเช่นกันทางด้านคาลิเปอร์เบรกหน้าครับแทนที่ด้วยคาลิเปอร์เบรกแบมโบ้เรซซิ่งครับขนาด4ลูกสูบนั่นเองในส่วนของคาลิเปอร์เบรกหลังหยิบยกเอาคาลิเปอร์เบรกแบมโบ้เรซซิ่งหรือที่เราเรียกกันว่าค้างคาวมาติดตั้งครับเป็นขนาดเล็กมากครับ2ลูกสูบขนาด24มิลส่วนสมรรถะในการควบคุมด้วยการติดตั้งชุดกันสะบัดคอนะครับ SDMX จากค่ายโอลินในส่วนของโชคอัพหลังครับปรับเปลี่ยนใส่โชคอัพแบรนด์ดังครับที่รู้จักกันว่าไนตอนทางด้านท่อไอเสียครับหูหล่อขนาดนี้เก็บรายละเอียดด้วยท่อไทเทเนียมครับจากสำนัก DBS พร้อมด้วยชุดวงล้ออลูมิเนียมที่ขาดไม่ได้ครับแบรนด์ดังที่สุดต้องเป็นอากอนนั่นเอง